สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการซีเก้งพลอยนะครับก็มาถึงช่วงกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัวตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วเนื่องจากมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันกันดั้มเนี่ยใครที่เคยดูกันดั้มมาหลายเรื่องเนี่ยชื่อมันชื่อกันดั้มก็จริงแต่มันมีหลายจักรวาลนะครับอย่างตัวนี้เป็นจักรวาลของ UC สังเกตดูตรงชื่อนะก็จะมีนะครับอันนี้ก็เป็นคู่หูคู่กัดกันเลยล่ะพูดง่ายๆก็คือสู้รบกันมานานนะครับก็เป็นนิวกันดั้มนะนิวกันดั้มกับซาซาบี้นะครับตัวนี้อยู่ในจักรวาล UC อ่ะพูดถึงจักรวาล นิดหน่อยจักรวาลกันดั้มเนี่ยมันมีหลายจักรวาลสเกลเป็นสเกล1ต่อ100ก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับจักรวาลอื่นอย่างกันดั้มวิงเดี๋ยวเอามาให้ดูสักตัวนี่จากกันดั้มวิงที่เคยรีวิวไปแล้วก็คือเจ้าตัวเฉินหลงนะครับเฉินหลงเป็นสเกล1ต่อ100นะครับแต่เอามายืนกับ UC สังเกตดูครับเหมือนออปติมัสกับบัมเปอร์บีเลยนะสังเกตดูว่าความสูงอยู่แค่เอวนะครับถ้าเกิดเทียบกับจักรวาล UC มันเป็นสเกล1ต่อ100เท่ากันนะที่น้องๆเคยสงสัยนะครับทำไมราคาแตกต่างกันจังอย่างตัวนี้ซาซิบี้ที่ได้มาในราคาประมาณ 3,300 บาทนิวกันดั้มก็จะประมาณราคา 2,500 บาทส่วนเฉินหลงก็อยู่ที่ 1,400 ถึง 1,500 บาทนะครับมันเลยแตกต่างกันเพราะว่าสกิลของมันนั่นเองนะครับโอเคก่อนจะไปดูเจ้ากันพลาเจ้าซาซิบี้นะครับของชาอันเบอร์นะเดี๋ยวมาดูบ็อกอาร์ตกล่องกันก่อนเลยดีกว่าว่านิโอซีออนโมบิลสูตรซาซิบี้กล่องใหญ่มากนะครับใหญ่มากให้ดูดีเทลนะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์แล้วก็บ็อกอาร์ตกล่องสีมันจะออกกล่องเขาจะทำสีออกจางๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นคาโตกิ KA นั่นเองครับ KA ก็ย่อมาจากผู้ออกแบบก็คือคุณคาโตกินะบล็อกอาร์ตก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งมันเคยทำมาแล้วในสเกล1ต่อ100นะครับเอามาหันหันออกมาไกลๆก่อนเพราะกล่องมันใหญ่มากนะนี่นะครับรายละเอียดดีเทลเป็นสเกล1ต่อ100ก็จะมีรายละเอียดดีเทลหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาจะประมาณนี้สีตัวนี้ผมทำสีนะแล้วก็พูดง่ายๆแอร์บัดพังนะครับแล้วก็สีมันเลยจะแตกๆนิดหน่อยนะครับว่าจะแก้สีอยู่นะนี่อันนี้ก็เป็นบ็อกอาร์ตกล่องธรรมดาทั่วไปอ่ะโอเคเดี๋ยววางตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าฟิกเกอร์เปรียบเทียบกับเจ้านูกันดั้มนะว่ารายละเอียดดีเทลเวอร์ชั่น K เป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวหมุนให้ดูดีเทลตัวนี้ผมทำสีนะสังเกตว่าสีมันจะแตกๆบางส่วนนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแอร์บัดนะครับก็ทำใช้สีกระป๋องผสมกับสีสีพวกทามิยานะก็จะมีบางส่วนมันเงานะครับตัวนี้ไม่ใช่สีพลาสติกนะครับถ้าสีพลาสติกก็จะเป็นเหมือนนูกันดั้มตัวนี้ทำสีนิดหน่อยนะครับแล้วก็เติมดีเทลนะแล้วก็ติดดีคอร์นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดหมุนคร่าวๆนะจุดขยับเนี่ยมันจะหลวมเพราะว่าผมไปเหลาเดือยไว้เหลาเพื่อให้ผมถอดออกง่ายๆนั่นเองนะเพื่อเวลาขยับเพื่อเวลาทำสีมันจะง่ายยิ่งขึ้นอันนี้คือดีเทลช่วงส่วนหัวนะครับต่อไปเป็นดีเทลช่วงขานะครับขาจะมีความใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยล่ะนะผมไปเอาดีคอมาติดนะของออปติมัสนะให้มันมีเปลวไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดดีเทลนะครับก็เดี๋ยวว่าจะไปทำเก่าให้มันดูมีสงครามหน่อยจุดเด่นของมันก็คือเนี่ยครับตรงกระโปรงหลังมันจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนละรวงผึ้งนะแล้วก็มีท่อพลังงานผมให้เป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ลงเคลียร์เงานะถ้าลงเคลียร์เงามันจะใสกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันเลยดีกว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นลักษณะเปิดเฟรมคล้ายๆกับนิวกันดั้มหรือว่าต้นแบบพวกยูนิคอร์นอะไรพวกนี้คือเรื่องพวกนี้มันออกมาก่อนนะครับก็ลักษณะมันก็จะสามารถเปิดปิดเฟรมเพื่อน่าจะเป็นลักษณะของการพูดง่ายๆก็แปลงร่างเพื่อให้เก่งขึ้นนะก็จะสามารถปิดได้นะครับนี่ตรงนี้ก็ปิดได้นะปิดได้เพื่ออยู่ในโหมดแบบยังไงอ่ะเก็บนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจมันพับยังไงนะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงมันจะเข้าล็อกของมันนะครับไม่แน่ใจนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยจับต่อแล้วกันมาดูจุดขยับนะครับส่วนหัวของเจ้าซาซาบี้นะครับข้างบนหมวกมันให้ท่อพลังงานเป็นสีทองแต่ทองผิดเบอร์นิดหน่อยก็สามารถหมุนได้นะหมุนแอคชั่นหัวได้หัวมันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับหัวของซาซาบี้นี่นะครับคือผมชอบตัวร้ายในกันดั้มนะกันดั้มตัวร้ายทุกตัวเนี่ยเอกลักษณ์มันจะออกมาเด่นกว่าตัวพระเอกพระเอกมันจะมีสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีคางที่จะเห็นง่ายๆนะครับส่วนจุดขยับตัวมาสเตอร์เกตเนี่ยบอกได้เลยว่าเวอร์ชั่นของคุณคาโตกิจะดีมากคือมันจะสามารถบิดจอยจะอยู่ข้างในนะจะบิดเพื่อใ
สามารถโยกมานะดึงออกมาปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนด้านในเพื่อให้โยกมาจับท่าบิดเอียงได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับองศาก็จะดีขึ้นนะครับส่วนแขนเนี่ยมันหมุนได้360องศาเนื่องจากเป็นแกนพลาสติกนะแล้วก็ตรงนี้ก็ละเอียดผมชอบมากตรงแขนตรงนี้ก็จะสามารถหมุนได้ตรงนี้ก็360องศาเลยนะครับพลาสติกดีมากไม่ต้องห่วงอยู่แล้วของบันไดนะครับแล้วก็จุดขยับตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้เป็น2สเต็ปเช่นเคยก็คือช่วงตรงนี้แล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับเป็น2สเต็ปนะสังเกตดูว่ามันจะสามารถงอได้นะถึงขั้นแบบแทบจะกอดอกกันได้เลยล่ะนะครับส่วนมือก็มีลักษณะใหญ่นิ้วมือทุกข้อนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูซูมให้ดูนิ้วมือก่อนงานนิ้วมือก็จะเป็นงานที่ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนะตัวนี้ก็ขัดเก็บเกรดนิดหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ขยับได้ทุกข้อเหมือนมือจริงของมนุษย์เราเลยนะครับส่วนข้อมือก็หักได้ก็เป็นเอกลักษณ์ของงานเวอร์ชั่นKA เนี่ยจะขยับนิ้วได้น่าจะเกือบทุกตัวนะเท่าที่ผมทราบมานะถ้าบางตัวไม่ได้ก็ขออภัยนะแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยอย่างนิวกันดั้มก็ขยับได้ส่วนตัวก็จะออกตันๆหนาๆหน่อยนะครับก็จะบิดเอวได้ตัวนี้เนี่ยผมเหล่าเดือยขาไว้เพื่อให้ปรับท่าได้นี่นะครับบิดเอวได้ทำให้เราแอคชั่นได้สวยเลยแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อแอคชั่นเบสมาเสริมเพราะตัวมันใหญ่อยู่แล้วนะสูงอ่ะคือตัวมันสูงนะก่อนจะมาวัดส่วนสูงเดี๋ยวขอมารีวิวจุดขยับตรงกระโปรงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบผมไล่โทนสีมันเข้มไปนะก็แล้วแต่ความชอบนะอันนี้ก็เนี่ยครับดึงออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นแกนอย่างนี้นะช่วงขาก็แกนแบบนี้แกนก็สามารถโยกได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดกระโปรงให้ดูเลยดีกว่าเปิดให้ดูสองข้างเลยเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะมันเลยดูใหญ่แต่ที่จริงมันก็คือเป็นโครงข้างในเล็กๆนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่ะใส่คืนคือข้อดีของการเหล่าเดือยถ้าเกิดใครเล่นกันพลาอยู่แล้วก็จะทราบข้อนี้ดีแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เล่นเนี่ยการเหล่าก็คือการลดทอนการเสียดสีให้มันบางขึ้นนะครับเวลาถอดมันจะได้ถอดง่ายๆถอดแขนถอดขาง่ายนะอันนี้เป็นรายละเอียดลืมบอกข้างบนแบ็คแพ็คหลังลืมให้ดูเลยแบ็คแพ็คหลังก็จะเป็นลักษณะของฟันแนลออกมาคล้ายๆกับนิวกันดั้มแหละนะก็จะมีฟันแนลสามารถเปิดปิดได้นะครับนี่เปิดปิดได้แต่ผมชอบเปิดดีกว่ามันดูดีเทลมันเท่กว่าแล้วก็มีท่อพลังงานตรงนี้มันจะหลุด นะผมก็ให้เป็นสีดำเงานะครับแล้วก็ไล่เก็บท่อพลังงานให้มันเป็นสีแง่สีทองนะครับกระโปรงมันก็จะปิดได้เป็นสเต็ปนะแต่ผมไม่ดันนะนะครับขาก็จะใหญ่เดี๋ยวมาดูจุดขยับช่วงขาจุดขยับช่วงขาเนี่ยก็จะสังเกตเห็นแกนข้างในไหมแกนข้างในจะสามารถเลื่อนได้เพื่อปรับเนี่ยฮะเลื่อนเนี่ยเลื่อนเพื่อปรับระดับความสูงของตัวแต่ผมจะชอบไว้ตรงสูงแล้วก็ยกมาหน้าได้ประมาณนี้นะครับแล้วถอดขาถ้าไม่ถอดก็ได้เอากระโปรงหลุดอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคือตัวเนี้ยมันเทอะทะนะเทอะทะเพราะมันใหญ่เหมาะสำหรับคำว่าบอสนั่นแหละจุดขยับก็2ขาครับเนี่ยเห็นไหมออกมาขนาดนี้เลยนะครับนี่นะอันนี้มันเป็นรอยนิดหน่อยนะครับขยับเยอะเนี่ยเห็นไหมเวลาขยับมันจะสนุกนะครับตัวนี้แล้วก็ข้อเท้าเนี่ยใหญ่บิดได้นิดหน่อยประมาณนี้นะครับคือเป็นกันดั้มที่แบบว่าคนที่ต่อกันพลาวเนี่ยทุกคนก็อยากมีกันทุกคนนะถ้าเกิดช่วงทรัพยากรเงินถึง ก็จะซื้อมาแทบทุกคนแหละเท่าที่ผมรู้จักคือตรงเนี้ยมันผมให้ดูช่วงขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเปิดเฟรมออกอันนี้ก็คือแยกออกมาจากเป็นชิ้นออกมาเห็นไหมส่วนอีกข้างนึงผมไม่ได้เปิดเฟรมก็จะประกบกันสนิทนะครับแต่ถ้าเปิดเฟรมก็คือโยกออกมานี่ขึ้นมาดึงขึ้นตรงนี้ก็ดึงขึ้นนี่นะครับนี่เป็นดีเทลคร่าวๆของซาซิบี้นะซึ่งมันคุณภาพมันเกินราคาอยู่แล้วในราคา 3,300 บาทนะช่วงนั้นที่พรีออเดอร์มานะครับที่เล่นใหม่ๆนะแต่ช่วงปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคาเป็นเท่าไหร่แล้วก็น้องๆอยากรู้ความสูงใช่ไหมเดี๋ยวพี่เทียบกับนิวกันดั้มแล้วกันนะครับขอขยับกล้องนะความสูงเดี๋ยวขอไม้บรรทัดมาวัดให้ชมกันนะครับ
ความสูงของซาซาบี้อยู่ที่26นะดูด้วยสายตาผมเนี่ย26นะดูในกล้องอ่ะมันจะไม่เห็นเท่าผมโอเคประมาณ26เซนเกือบ30เซนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยก็ถ้าเกิดใครที่ชอบเนี่ยก็จะไม่พลาดอาวุธก็จะมีเป็นโล่นะครับโล่เอามาให้ติดสามารถติดได้ช่วงนี้ก็มันจะเป็นสลักนะครับเข้าไปติดเลยไหนอะหาไม่เจอนี่นะมันจะสไลด์ได้นะครับก็เป็นสลักติดเดี๋ยวขอติดแป๊บนึงนะนี่นะครับพอมีโล่ปุ๊บก็จะเท่ไงคือซาซาบี้ตัวนี้มันจุดเด่นถ้าเกิดคนที่ซื้อมาก็โล่เป็นส่วนหนึ่งของจุดเด่นขององค์กรเขานะนิวซีออนนะขอจัดท่านิดนึงคือตัวมันใหญ่จริงๆนะพอใหญ่แล้วมันหนักครับแบ็คแพ็คหลังมันจะหนักมากแล้วผมก็ไปเหลาเดือยแล้วด้วยนะขอจัดท่านิดนึงนะแล้วก็จะมีปืนมาให้เป็นปืนเหมือนปืนไรเฟิล1กระบอกแล้วก็ปืนเป็นลักษณะเหมือนปืนกลแล้วก็ดาบตัวนี้เท่มากดาบแสงนะตัวนี้ก็จะไว้ใส่ด้านนี้นะครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับของเจ้าซาซาบี้ในบันไดของบันไดนะผมรู้ว่างานจีนมีหรือยังนะถ้ามีก็ส่งข่าวมาให้ฟังหน่อยตัวนี้ก็เป็นของบันไดมัตเตอร์เกรดนะครับเวอร์ชั่นคาโตกินะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปมีภาพสวยๆให้ชมนะวันนี้ก็ไปก่อนคลิปยาวหน่อยเพราะตัวมันละเอียดนะครับโอเคท้ายคลิปมีรูปสวยๆวันนี้ซีเก้งทอยลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ กดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ